สวยสะพรึงห่มเพชรมูลค่า88ล้านสวยสะพรึงอ้ำพัชราภาห่มเพชรมูลค่า88ล้านสวยแพงสมศักดิ์ศรีไม่เคยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังสำหรับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อที่ออกมาเปิดตัวในลุคสุดปังรับปีหมูทองกลางงาน The Great Chinese New Year ปี2019ซึ่งถือว่าเป็นอีเวนต์แรกของปีในฐานะตัวแทนความงดความงามบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องเพชรสุดหรูจากแบรนด์ Jubilee ที่มีมูลค่าสูงถึง88ล้านบาทโดยได้แรงบันดาลใจมาจากดอกเหมยดอกไม้มงคลของประเทศจีนงานนี้ทำเอาบรรดาช่างภาพสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวต้องแสบตาเพราะว่าความระยิบระยับจากเครื่องเพชรที่นางเอกสาวสวมใส่แถมหลายคนยังบอกอีกด้วยว่าลุคนี้ของอ้ำพัชราภาถือเป็นลุคหนึ่งสุดแพงที่สุดที่โลกต้องจดจำเลยทีเดียวลองชมภาพกันดูสิครับเพื่อนๆโอ้โหชุดราคา88ล้านบาทอะครับโอ้ยดูดิโอ้ยดูกำไรดูแหวนดูโอ้โหดูมงกุฎเขาสิครับดอกเหมยฮะดอกไม้ชื่อดังของประเทศจีนเนี่ยดูแหวนดูกำไรดีครับนี่ชัดๆขนลุกครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดซุปตาเมืองไทยครับคุณอ้ำพัชราภาขนลุกจริงๆครับเหมือนนางพญาเหมือนองค์หญิงเงี้ยดูดินี่ครับอันนี้คือข้างหลังของชุดเนาะผ้าสวยดีเนาะเหมือนเป็นทองเย็บกับผ้าเลยอ่ะเนี่ยเป็นไงครับเป็นไงฮะโอ้โหสวยสวยสวยเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวนะครับผมแล้วก็ขอหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ลิงก์ข่าวนี้จะทิ้งไว้ตรงด้านล่างรายละเอียดคลิปของวิดีโอนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรใครที่เป็น FC คุณอ้ําพัชราภากดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆที่เป็น FC ด้วยกันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ